วัสดีครับผมวันนี้วันที่19ครับผม19พฤศจิกายน2565วันนี้เดินทางไปจะเดินทางไปขอนแก่นมาเจอจุดตรวจจุดสกัดอะไรไม่ทราบครับผมของว่าเป็นวังขอนแดงครับผมวังขอนแดงเดี๋ยวจะดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับผมวังขอนแดงรถติดยาวนะครับสวัสดีครับผมพี่เป็นคุณหน้าเคยเจอเลยฮะคุณหน้าเคยเจอเคยเจอไหมโอเคเจอกันประชาสัมพันธ์ให้ฮะประชาสัมพันธ์หน่อยเออได้ประชาสัมพันธ์หน่อยคือการทำงานถ้าอันนี้เป็นจุดอย่างจุดตรวจลงในระบบ PTC กับ4.0จุดตรวจอันป้ายคือว่าเห็นดีๆนะเนี่ยเห็นเลยอ่านนี่อยู่เลยเบื้องได้ด้วยไอ้มันคู่มือหน่อยไอ้การขออนุมัติต่างด่านอ่ะก็จะเป็นระบบ PTCC ระบบใหม่ราคาการลงด่านแต่ละเทือนเนี่ยเขาจะลงในระบบ 4.0 เป็นแบบเรียบ 4.0 ของตำรวจถ้าผมมีตรงนี้นี่ผมมีตรงนี้ก็ถูกต้องเลยด่านอ่ะแต่ก่อนน่ะมันเป็นระบบเปเปอร์มันบ่ระบบกระดาษมันบ่กระดาษไปให้ผู้การเซ็นคู่มือเนี่ยเขาส่งทางออนไลน์กันครับขอตรวจเพียงเสียก่อนนี่เอาบินเด้ออันนี้เป็นอันวังขอนแดงเป็นบ่เนาะแม่นๆๆๆของผมถูกต้องถูกต้องที่จะเป็นแอปพลิเคชันเริ่มตั้งแต่การลงชื่อตังลงชื่อเขาเวียนเด้อนี่เห็นบ่เนี่ยน้องนี่เขาเวียนคือผมคือสายตรวจอ่ะลงตั้งแต่การลงชื่อเขาเวียนถ้าบ่ลงชื่อเขาเวียนมันก็บ่สามารถที่จะตั้งด่านได้ตั้งแต่เริ่มต้นแม่นบ่นี่คือการตั้งด่านที่มีอันนั้นแบบระบบ PPCC 19คือคุณมือเขาระบบไม่ได้เวลานี้ตอนนี้คือปกติระบบเก้านี่สิจากขออนุญาตนี่ต้องขออนุญาตเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรเป็นป่ะแม่นครับแม่นคือเป็นหนังสือเหมือนกันตอนนี้ก็เป็นหนังสือแต่ก่อนเฮาต้องขี่รถไปเป็นป่ะแต่คุณมือเฮาส่งออนไลน์แล้วการแบบยังการอนุญาตขอของอธิบดีกรมทางหลวงที่เฮาได้ขอป่ะอธิบดีกรมทางหลวงเออจังทางหลวงสิแม่นพี่ต้องเข้าใจนะครับมันมีทั้งด่านตรวจเข้าใจครับเข้าใจใช่ใช่เข้าใจครับผมทุกอย่างอ่ะอันนี้ผมต้องถามพี่ถามถึงอะไรไม่ใช่กรณีทางหลวงเนี่ยเวลาในระเบียบอ่ะคือทางหลวงแผ่นดินเนี่ยเขามีไว้เพื่อให้รถสัญจรแล้วในระเบียบเนี่ยคุณจะนำสิ่งกีดขวางเอาควยหรืออะไรมาวางตั้งไว้เนี่ยมันก็ต้องไปขออนุญาตอธิบดีกรมทางหลวงใช่ไหมฮะอันนี้ตามที่ไอ้13อ่ะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องระวังหน่วยนะไอ้นะอันนี้น้องแต่ว่าผมก็ทําตามระเบียบในการขออนุมัติตั้งจุดตรวจแล้วก็อันนี้คือการลง 4.0 เมื่อกี้น้องระบบ TBCC คือระบบขอแบบทั้งเดือนแล้วขอไปเดือนไหนเวลาไหนยังไงส่วนอันนี้คือระบบเนี่ยนะชื่อผมพี่เสือสวัสดีครับครับผมผมนามสกุลผมนะตัวไอ้ของเราตรงนี้มีอาสามั้ยมีอาสาป่ะอาสาแบบมีรายชื่อต้องตามของภาคอาสาเนี่ยต้องได้อนุมัติจากผู้กำกับหัวหน้าสถานีบอกมีการอบรมจากผู้การด้วยนะมีการจัดอบรมมีการไอ้อาสาเขาจะมีเป็นอาสาจราจรเขาสามารถขับรถได้หยุดรถได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เขาเป็นตำรวจช่างด้วยตัวโครงการตำรวจช่างของประจีนเราในตัวอีกส่วนเวลารถเสียเป็นไรเขาก็ตั้งคู่มือไปพอมือนึงนี่ก็ประมาณเดือนนึงก็ประมาณ80,000 100,000ประมาณนี้แต่เพราะว่าล่าสุดมีอุบัติเหตุพอมีอุบัติเหตุเสร็จปั๊บอย่างล่าสุดที่มันมีการตายนี่นะครับนโยบายของตร.เราก็คือมันก็ต้องมีผลการปฏิบัตินะในเรื่องของไอ้ที่นายจราจรด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ตรวจค้นช่วงระดมกวาดล้างช่วงเนี้ยมันใกล้เทศกาลปีใหม่ช่วงเอพีช่วงนี้เขายิ่งตั้งถี่เลยตำรวจทุกพื้นที่สำนักตั้งสิไปใส่นี่ไปไอ้ไปขอนแก่นไปถวายน้ำไปถวายน้ำวัดไปน้ำไปทางไหนฮะไปน้ำไปทางไหนน้ำไอ้ก็ชื่อเอาไปแล้ว วันนี้พิเศษวันนี้ผมจะไปทำบุญครับผมที่นาวินสวัสดีครับผมวันนี้ขออนุญาต789ขออนุญาตได้ไปทำบุญครับผมเอานี้ไปถวายน้ำที่วัดบ้านผมเองเดี๋ยวมีโอกาสขอเบอร์ไว้ประธานในซอยทำบุญได้ครับผมได้ถ้ามีโอกาสก็ร่วมกันทำบุญได้นะครับไอ้ชัยภูมิมันก็ไปเหลืออยู่ครับผมพี่ไทยมีอะไรอยู่ครับครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่น้องก็ซอยประชาพันธ์ก็เป็นจุด
จุดตรวจอะไรของเจ้าหน้าที่ของวันของแดงครับผมก็คือเจ้าหน้าที่ทำถูกต้องนะเราก็ประชาสัมพันธ์ให้เนาะเราไม่ได้มารบกวนเราไม่ได้มารบกวนการใช้รถใช้ถนนก็เป็นไปด้วยดีครับผมการถ่ายการไลฟ์สดนี่คือผมอนุญาตอนุญาตเลยถ่ายเจอหน้าผมเจออะไรผมอนุญาตครับผมถือว่าไม่มีผลอะไรกันทั้งสิ้นเราอนุญาตครับเนี่ยเนี่ยยังขาดกล้องได้ฮะด่านถูกต้องแต่บางทีด่านไม่สมบูรณ์กล้องผมนี่แหละโดนเชือกโดนต้นเออขาดกล้องกรณีขาดกล้องอ่ะจังเสียแต่ว่าเฮาก็ต้องหายไม่มันถูกต้องมั้ยเนาะกล้องประจำตัวของตำรวจเขามีอยู่บ่จริงๆแล้วมันต้องมีกล้องว่างเนาะเห็นบ่เออกล้องมันพังอันนี้ไปให้รถกระจกตรงนี่ครับมีคอมเมนต์มาถ้าไม่พร้อมก็จะมาตั้งทำไมครับนี่บ่กรณีสิตะวาบาเนตะวาบาเนพระเจ้าเพิ่นก็มาตั้งด้านมาจับประชาชนตะวาเจ้าของเฮ็ดบ่ถูกต้องอีหยังสินะเพิ่นก็ว่าเพิ่นบ่พร้อมคันว่าบ่ถูกต้องบ่แม่นมันแค่บ่สมบูรณ์เออแม่นบ่ถูกต้องบ่สมบูรณ์บ่สมบูรณ์เพราะว่าถูกต้องบ่ถูกต้องกรณีคันลงบ่ถูกต้องกรณีแบบนี้ก็เนี่ยบ่รถก็สิติดยาวพยายามน้องก็พยายามปล่อยรถให้ไอ้ประชาชนใส่จอดแม่นครับพอจริงอ่ะผมต้องยืนอยู่จุดนี้เพราะผมสิสเกลผมสิคันรถเพื่อนนึงบ่แม่นแบบว่าทุกขั้นของเขาคือผมคนสิเป็นสังเกตวันนี้สายตาผมให้เขาลดกระจกลงประชาฝากประชาสัมพันธ์ประชาชนนั่งเวลาเขาด่านให้ลดกระจกนี่ลดกระจกสิบนาทีเวลาแมนครับเพราะมากขึ้นเนี่ยผมลักษณะแล้วประชาชนผ่านด่านทุกด่านนะครับผมต้องลดกระจกให้เจ้าหน้าที่นะครับเพื่อครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็เพราะว่าตำรวจเขาบางทีเขามีวิธีการสังเกตกุญแจรถมีกุญแจบ้านด้วยไหมหรือว่ากุญแจแค่ดอกเดียวเขาถ้ากุญแจดอกเดียวเขาก็ต้องเรียกดูแล้วลักษณะข้างหลังรถมีขวดน้ำเกี่ยวขวดนมเด็กไหมถ้าขวดมีขวดนมเด็กแล้วชายชะกันขับมาเนี้ยเราต้องเรียกตรวจเป็นการดูจิตวิทยาของเจ้าหน้าที่เขาเป็นครับผมถ้าผมอยู่สเกลเนี่ยผมก็จะปัดแล้วก็ผมจะสแกนให้น้องทีนึงครับโอเคนะพี่เนาะผมครับยังไงพี่เขาอยากทำงานได้ยังไงก็ผมไม่ยังไงก็ผมลงระบบไว้2ชั่วโมงตามคำสั่งนะไอ้เริ่มลงระบบเดี๋ยวพี่ดูก่อนจะได้ชัดเจนกันเลยเริ่มลงระบบเวลาไหนนะ09-09-39ระวงศักดิ์ลูกเรืองบ่อนใช่ครับใช่ครับอนุญาตพี่อนุญาตให้ร้อยตำรวจเอก11อ๋ออายุหน่อยได้เลยตำรวจเอกแล้วคนอีสานเอาทีแล้วมันลำบากมันต้องโอเคครับผมเอาโอเคให้ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทำงานครับผมผมก็จะเดินเดี๋ยวไอ้ขอเดินทางต่อบัสต่อผมเดี๋ยวที่ไรผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอเดินทางต่อครับผมขอยุติไลฟ์สดเพียงเท่านี้ครับผม